ท่านจุลพันธ์อมอวิวัฒนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยอันนี้กรุงเทพธุรกิจนะฮะเขาเ <ๆ S 1> ขาโขดอย่างงี้เขาโขดว่าท่านจุลพันธ์บอกว่าที่ผ่านมาได้ขึ้นดอกเบีย้ยเร็วและแรงเกินไปในช่วงที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันตอนนี้เงินเฟอ้อติดลบมา23เดือนแล้วเป็นสถานการณ์ที่กระทรวงการคลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเราตอบไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ แต่ท่านจุลพันธ์ก็บอกด้วยนะฮะว่ากลไกของรัฐมีหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ได้มีเศรษฐกิจในระดับที่เพียงพอที่ผ่านมารัฐบาลพยายามใช้มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนโดยใช้มาตรการลดราคาพลังงานลงมาถึงกระนั้นก็ตามเราก็ยังให้ระดับเงินเฟ้อในประเทศยังคงติดลบอยู่โดยเมื่อถอดมาตรการด้านพลังงานของรัฐบาลออกไปแล้วเงินเฟ้อยังติดลบอยู่1.5นะฮะแต่ว่าท่านจุลพันธ์ก็ไม่ได้ถึงขั้นไปแจรกแซงอะไรทางกลางๆท่านก็บอกเป็นหน้าที่ของธนาคารกลาง แต่จริงๆแล้วในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์จานวนหนึ่งซึ่งเขาไมา่ได้มองรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งในโลกในแง่บวกเนี่ยเขาจะมองว่ารัฐบาลเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด disequilibrium ในเศรษฐกิจนะฮะคือหมายความว่าถ้าคุณเรียนเศรษฐศาสตร์มาแล้วคุณมีความเชื่อแบบ free market เต็มๆเนี่ยคุณอาจจะมองเลยก็ได้ว่ามันไม่ต้องมีธนาคารกลางมันไม่ต้องมีการ officialize ระบบเงินตรานในประเทศเลยอะไรเงี้ยต้องปล่อยทุกอย่างให้เป็นเสรีไปเลยแต่ว่าอันนั้นก็เป็นมุมซึ่งอาจจะสุดโต่งไปหน่อย แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมไม่สุดโตง่งแต่เป็นมุมฟรีมาร์เก็ตโปรฟรีมาร์เก็ตเนี่ยมุมนั้นก็คือว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยในการแทรกแซงเพื่อให้มีการหมุนเวียนในเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นการสร้างความหมุนเวียนที่เพิ่มปัญหาจากภายนอกโมเดลเศรษฐกิจฟรีมาร์เก็ตปกติ แล้วมันเป็นหน่วยงานอย่างธนาคารกลางเนี่ยแหละที่จะคอยมอนิเตอร์พฤติกรรมของหน่วยงานรัฐที่ไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้โตในแบบที่เป็นการฉีดสเตรอยด์เข้าไปในเศรษฐกิจท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งก็คือว่ามันมีมุมซึ่งมองว่าแบงก์กลางเนี่ยควรจะเป็นทีมเดียวกับรัฐซึ่งมาจากการเลือกตั้งที่มีเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนั่นเป็นมุมของคนซึ่งโปรรัฐบาลแล้วก็ไม่โปรแบงก์ชาติแต่มุมของคนซึ่งโปรแบงก์ชาติเนี่ยเขาจะมองว่า สถานการณ์ปกติในเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ของมันเสร็จแล้วมีรัฐเนี่ยแทรกแซงลงมาด้วยมาตรการต่างๆที่สร้าง d ดิส e q u i l ลเ r ียแล้วมันเป็นหน้าที่ของแบงก์กลางนี่แหละที่จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในเศรษฐกิจรวมทั้งตามแก้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากการแทรกแซงของรัฐะ ดนั้นมองในมุมนี้เนี่ยในมุมโปร,โปรแบงก์กลางเนี่ยสนับสนุนบทบาทของธนาคารแห่งประเทศก็จะมองว่ามันคือแบงก์กลางเลยแหละที่จะแก้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ทางนโยบายในการทําให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนเกินไปซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยภาครัฐมันก็เป็นอย่างนี้ฮนะมันเลยมีดีเบตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือภาครัฐเนี่ยจะอยากให้เศรษฐกิจโ o v e r ์ฮีทส่วนแบงก์กลางมีหน้าที่คุมไม่ให้เศรษฐกิจมันโ o v e r ์ฮีทถ้ามองในมุมนี้คือแบงก์กลางต้องไม่เป็นทีมเดียวกัน กับรัฐโอเคการประชุมรอบถัดไป7กุมภาพันธ์หลังจากนั้น10เมษายนหลังจากนั้น12มิถุนายนหลังจากนั้น21สิงหาคมหลังจากนั้น16ตุลาคมแล้วก็รอบสุดท้ายในการประชุมกรงงปีนี้ก็จะเป็น1 8ธันวาคม ส่วนปีที่แล้วก็ประชุมไป6ครั้งนะฮะขึ้นดอกเบีย้ยไปทั้งหมด5ครั้งนะฮะขึ้นดอกเบีย้ยทุกครั้งในปีที่แล้ว0.25นะฮะในวันที่25มกราคม66อะรอบนู้นเนี่ยดอกเบีย้ยนโยบายอยู่ที่1.25ก็ขึ้นมาเป็น1.5ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง2.5เนี่ยในวันที่27กันยายนเสร็จแล้วหลังจากวันที่27กันยายนเขาก็หยุดนิ่งนะฮะแล้วก็คงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่เดิมในการประชุมรอบ29พฤศจิกายนแล้วก็ดอกเบีีี้้้้ยยยยนนนนนาาาาาากกกก็็คงททท่มนนมจจุุววัถผะสรรปดํ ว่าข่าวนี้จะเฟดไปภายใน2วันมันก็จะจบดังชาติก็เดี๋ยวคงมีหาโรงหารือพิธีการอะไรที่คุณได้เห็นแต่ว่าด้วยการแช้อำนาของรัฐเนี่ยรัฐไม่ได้มีกลไกที่จะไปทําให้กรองทงาอทำตามตอนนี้มันไม่ได้มี legal mandate หรือ legitimacy ระดับนั้น เพราะฉะนั้นถ้าให้ผมวิเคราะห์ก็คือว่ากรนง,งอก็คงจะต้องการรักษาภาพว่ามีความเป็นอิสระและไม่อยู่ในอนัตของทำเนียบแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นกรนง,ง,องเขาก็ยิ่งจะไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยให้ซึ่งเอาจริงๆแล้วกรนง,งอเขาก็มีโมเดลของเขาอยู่แล้วซึ่งตามโมเดลเดิมผมเชื่อว่าทุกคนก็มองว่าเดี๋ยวเขาจะลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยกลางปีอยู่ดีโดยที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับทวิตของนายกมันเลยสรุปกันไงว่าจริงๆนายกไม่ทวิตก็ได้แต่ว่าเมื่อทวิตมามันก็ได้เห็นมุมมองด้านนโยบาย นายกรัฐมนตรีซึ่งก่อจะอาจจะไม่เสียหายแต่ว่านายกไม่ได้มีอำนาจในการไปแทรกแซงอยู่ดีขณะนี้ยกเว้นซะว่านายกจะอยู่ในมูทซึ่งอยากเปลี่ยนผู้ว่าแต่ว่าเปลี่ยนผู้ว่าไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนนโยบายของ ABC ด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ว่านายกเขาก็ไม่ได้จะเปลี่ยนผู้ว่าเพราะฉะนั้นมันก็คือไอ้ดีเบตเนี้ยมันมันสนุกมันน่าตื่นเต้นก็ต่อเมื่อมีนายกซึ่งแบบอยู่ในระดับ ซึ่งกล้าเปลี่ยนผู้ว่าอะไรเงี้ยซึ่งในอดีตก็มีแต่พอเป็นอย่างนั้นแล้วมันสนุกมันมีอะไรให้วิเคราะห์อะไงยแต่อันนี้มันไม่มีอะไรเพราะว่านายกไม่ได้จะเปลี่ยนผู้ว่าก็เป็นการแสดงทัศนะของนายกแต่ว่าผมจะมาดูไอเหตุ ه, ผลและหลักการนิดหนึ่งว่าทําไมแบงค์ชาติเนี่ยเขาคงอัตราดอกเบี้ยวไว้ที่2.5%รในรอบที่ผ่านมาผมจะอ่านที่เป็นรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินฉบับยอะะ่อครับ ฉบับย่อเนี่ยถ้าคุณปริ้นออกมามีทั้งหมด4หน้าซึ่งก็เยอะพอแล้วนะฮะฉบับเต็มมันเยอะไปหน่อยนะฮะฉบับย่อเนี่ยเป็นการประชุมรอบ24พฤศจิกายนและรอบ29พฤศจิกายนประชุม2วันนะฮะแล้วก็เป็น,นเอกสารเผยแพร่ออกมาในวันที่13ธันวาคมปีที่แล้วเขาให้เหตุผลไว้ดังต่อไปนี้ผมจะอ่านให้ฟังนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลซึ่งเขาให้เกี่ยวกับการทาํานโยบายการเงินรอบที่ผ่านมาซึ่งเป็นการคนตราดอรเบียวไว้ที่เดิมก็คือ2.5%เ เขาเขียนว่าอย่างนี้ฮะคณะกรรมการเห็นว่าการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยจาก GDP มีความท้าทายมากขึ้นตรงนี้สําคัญเหมือนกันมันเหมือนไม่สําคัญแต่สาคัญสะท้อนจาก GDP ด้านการใช้จ่ายและการผลิตที่มีความแตกต่างกันมากขึ้นในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของระดับสินค้าคงคลังและค่าสถิติคาดเคลื่อนมีที่พลต่อตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมากในระยะหลังโดยส่วนหนึ่งเป็นผลของโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิการเกิดขึ้นของการบริการในรูปแบบใหม่รวมถึงบทบาทของการบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้ามาทดแทนช่องทางเดิมส่งผลให้การวัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความท้าทายมากขึ้นคณะกรรมการจึงให้ความสําคัญกับการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวรวมทั้งติดตามเครื่องชี้ที่หลากหลายเพื่อให้ประเมินแนวนโน้มเศรษฐกิจไทยมีความครอบคลุมและรอบด้านไอ้ข้อนี้มันสําคัญตรงที่ว่าแบงค์ชาติกำลังจะบอกว่าการสรุปตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลข การวัดรายได้ซึ่งธุรกิจต่างๆได้จากการให้บริการและการขายของรวมทั้งกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมดในการซื้อขายสินค้าเนี่ยมันทําให้การเก็บตัวเลขที่เราเอามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกําหนดนโยบายเนี่ยมันเป็นตัวเลขซึ่งอาจจะไม่ได้สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่แท้จริงนะโอเครันนี้เขาเขียนต่อคณะกรรมการเห็นว่าตราดอกเบียนโยบายในระดับปัจจุบัน 2.5%เนี่ยนะฮะเหมาะสมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างมีสถิยรภาพในระยะยาวอย่างไรก็ดีแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงโดยมีความเสี่ยงทั้งด้านสูงและด้านต่ำมีอัพไซด์ i s k และมี w n s i d e Risk ก็คือแบงก์ชาติเอาง่ายๆยังไม่ค่อยเชื่อมัน่นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจรวมทั้งแนวโน้มอัตรางเงินเฟอ้อในระยะข้างหน้าเนี่ยมันมีสถิยรภาพแล้ว ก็คือที่ว่ากันว่าเห็นว่าอัตราเงินเฟอ้อมันอยู่ในระดับซึ่งควบคุมได้เนี่ยถ้าตีความการแถลงการรายงานประชุมฉบับย่อเนี่ยในหน้าที่สามเนี่ยถ้าตีความในบรรทัดสุดท้ายของหน้าที่สามก็คือว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นซึ่งทําให้แบงก์กลางมองว่าอัตราเงินเฟอ้อที่เห็นกันอยู่ที่มันสเสถียรเนี่ยมันอาจจะไม่สเสถียรในระยะยาวก็ได้ แปลอีกต่อหนึ่งว่านั่นคือเหตุผลที่ธนาคารกลางเขาต้องการเก็บ Policy Space ไว้เขาต้องการเก็บกระสุนดอกเบีย้ยในฐานะกลไกาทางนโยบายการเงินไว้เผื่อว่า,วาเมื่อเวลาผ่านไปอีก3หรือ4เดือนเนี่ยทิศทางอัตราเงินเฟอ้อมันอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากการคาดการเดิมโดยคนทั่วไปเขาต้องเผื่อเหลือเพื่อขาดไม่ใช่จูๆ่ๆลดดอกเบีย้ยตูมตามนี่คือประเด็น แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงโดยมีความเสี่ยงทั้งด้านสูงและด้านต่ำจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตวอันกออกลางจากความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนินโยปรากฏการณ์เอลนินโยเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ซึ่งในการประชุมแต่ละรอบเนี่ยถูกตีความว่าจะมีผลทำให้ราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น ก็นี่คืออหนึ่งในเหตุผลที่ยังมีการประเมินกันอยู่ว่าอัตรางเงินเฟอ้อเหมือนกับว่าอยู่ระดับซึ่งควบคุมได้ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันอยู่ในระดับซึ่งยังไร้สถิรภาพแบงก์กลางก็เลยต้องการเก็บกระสุนดอกเบี้ยไว้แต่ว่านิดนึง มันก็มีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งด้วยนะฮะที่บอกว่านโยบายการเงินเนี่ยมันควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อไม่ได้อยู่ดีซึ่งอันนี้ก็มีผลมีเหตุผลนะฮะคือนโยบายการเงินแบบดอกเบีย้ยอย่างเงี้ยมันคุมอัตรางเงินเฟอ้อไม่ได้ในเมื่ออัตรางเงินเฟอ้ออ่มันเกิดขึ้นจากปัจจัยซึ่งไม่ได้เป็นปัจจัยปรากฏการณ์ทางการเงินปัจจัยของอัตรางเงินเฟอ้อมันมีหลายด้านแต่ถ้ามันเกิดจากด้านซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับปริมาณเงินในระบบมันเป็นสิ่งที่นโยบาย การเงินเนี่ยรวมทั้งกระดอกเบีย้ยเนี่ยแก้ไขไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสงวนกระสุดไว้อันนี้คือมุมอีกมุมหนึ่งนะซึ่งมองว่าแบงก์ชาติเนี่ยควรจะปล่อยให้นโยบายตระดอกเบีย้ยมันต่ําไปเลยไม่ต้องสงวนกระสุดไว้เพราะากระสุนเนี่ยมันทําอะไรอัตรางเงินเฟ้อในกรณีซึ่งมันพุ่งขึ้นไปจริงๆจากหลายปัจจัยอย่างเอลนินโยมันคุมไม่ได้จริงๆอยู่ดี ผลจากนโยบายภาครัฐอาทิโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลและมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีผลในการตัดสินใจในรอบนี้คณะกรรมการเห็นควรได้รักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินเพื่อรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าอีกทั้งเป็นการป้องกันการสะสมความไม่ส,สมดุลทางการเงินซึ่งเกิดจากอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับที่ต่ำมาเป็นเวลานานแบงก์ชาติคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่2.5%ในรอบที่ผ่านมาเพื่อป้องกัน ผลข้างเคียงของการสะสมความไม่สมดุลอันนี้เรียกว่า accumulated imbalances การสะสมความไม่สมดุลทางการเงินที่เกิดจากอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานานการก่อนหนี้ที่มากจนเกินไปหรือพฤติกรรมเพิ่มความเสี่ยงเพื่อสแสวงหาผลตอบแทนเป็นต้นซึ่งจะสร้างความปรับบางให้กับเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้าให้เหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อ คืออันนี้มันเหมือนว่าตัวเองเพราะว่าคือเฟดในสหรัฐเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยนะฮะเขาอีสจนมันแบบเงินมันล้นเฟดเป็นหนึ่งในกลไกลที่ปล่อยให้ตราดอกเบีย้ยต่ํานานเกินไปโดยที่ประชาชนนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งวิจารณ์เนี่ยก็เตือนเฟดปล่อยดอกเบีย้ยต่ํานานเกินไปสร้างปัญหาขึ้นมาเองคานนี้แต่ประเด็นที่แบงก์ชาติเขาพยายามจะบอกก็คือว่าหนึ่งในเหตุผลซึ่งเขาต้องการคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2.5%แล้วยังไม่ลดเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย มันมีความที่มีการคงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำมาเป็นเวลานานซึ่งแบงก์ชาติก็ทําเองนะฮะแต่ว่าแบงค์ชาติทาเองในยุคซึ่งเฟดก็ทำนะฮะมันเหมือนทำกันทั้งโลกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพอดอกเบีย้ยมันต่ำมาเป็นเวลานานเนี่ยมันมีการสร้างความเสี่ยงสะสมความไม่สมดุลทางการเงินซึ่งเกิดขึ้นแล้วนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่อาการข้างเคียงเนี่ยของสิ่งที่ไม่ได้คาดการไว้อาจจะทําให้ต้องสงวนกระสุนในการไม่รีบลดอัตราดอกเบีย้ยลงคณะกรรมการมีมติบรรณักให้คงอัตราดอกเบีย้นยนโยบายไว้ที่2.5% ประชุมรอบที่แล้วเนี่ยในวันที่24-29พฤศจิกายนมีคนลาหน,นึ่งคนนะมาทั้งหมด6คนคณะกรรมการเห็นว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่องและมีแนวโน้มขยายตัวอย่างสมดุลขึ้นในปี67และ68แต่มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเท่าที่คาดการจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่เปลี่ยนไปด้านอัตรังเงินเฟ้อมีแนวโน้มอ,อยู่ในกรอบเป้าหมายและยังต้องติดตามความเสี่ยงด้านสูงอยู่ ภาวะการเงินโดยรวมตึงตัวขึ้นแต่ในภาพรวมไม่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจระบบการเงินไทยโดยรวมมีเสถียรภาพแต่ต้องติดตามการพัฒนาการของคุณภาพสินเชื่อที่อาจได้รับแรงกดดันจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและครัวเรือนบางส่วนที่ยังเปราะบ,บางจากภาระหนี้ที่สูงขึ้นและรายได้ที่ฟื้นตัวช้าคณะกรรมการสนับสนุนการใช้มาตราการเฉพาะจุด และในทางแก้ปัญหานี่อย่างยั่งยืนสําหรับกลุ่มเปราะบ,บางประโยคที่สะท้อนทัศนะของกรองงอที่ทําให้เขาคงดอกเบีย้ยไว้ที่เดิมเนี่ยคือประโยคนี้คะคือเขาเขียนว่าภาวะการเงินโดยรวมเนี่ยตึงตัวขึ้นแต่ขีดเส้นใต้นะฮะนี่ในภาพรวมภาวะการเงินแบบนี้ที่มันเป็นอยู่แบบนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็คืออัตราดอกเบีย้ยนโยบายเท่านี้เนี่ยมันมีความพอดีและมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคราวนี้ สรุปนิดนึงวันนี้ครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันมีหลายโลกครับคือมันมีโลกหนึ่งในอนาคตซึ่งไม่มีแบงก์กลางเลยก็ได้นะนะโลกของอประธานาธิบดีอาร์เจนตินาแต่ว่าผมจะไม่ไปอยู่ในโลกซึ่งมันสุดตรงขนาดนั้นผมคิดว่ามันคงจะไม่เป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปนั่งจินตนาการในโลก pure crypto นะฮะแล้วก็ super laserfed John Gold i ร่า Paul Ryan ครองเมืองมิเลเต็มบ้านเต็มเมืองโอเค อยู่ในโลงความเป็นจริงโลนความเป็นจริงก็คือว่าแบงก์กลางของไทยเนี่ยเขาจะมีความรอบคอบมากเป็นพิเศษในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ทุนสำรองเหตุผลที่แบงก์กลางของไทยรอบคอบเป็นพิเศษเรื่องทุนสำรองอันนี้ทุกคนทราบดีเพราะว่าความผิดพลาดอย่างโมโหรานซึ่งเกิดขึ้นในยุคที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยเนี่ยพยายามที่จะรักษาระบบอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งไม่ควรที่จะรักษาไว้เป็นระบบ Fix e d exchange rate ซึ่งทำไม่ได้ในในในมันเป็นระบบ ฟิกซช Change เ a ร e ซึ่งทำไม่ได้แต่พยายามรักษาไว้ในช่วงปีพุทธศักราช2 1 4 0ซึ่งนํามาสู่การสูญเสียเงินทุนสํารองมหาศาลเพราะฉะนั้นแบงกกลางของไทยก็จะประมัดระวังรอบข้อเป็นพิเศษในเรื่องของการที่จะไม่ปล่อยให้ทุนสํารองถูกนําไปใช้ ในทางที่มีความเสี่ยงสูงนะเพราะฉะนั้นเวลามีใครเสนอ sovereign wealth fund เหลืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโดนไอเดียนั้นก็จะถูกโยนทิ้งไปซึ่งผมเชื่อว่าวันหนึ่งรัฐบาลเนี้ยถ้าเขาอยู่ไปจนใกล้ๆครบวาระเนี่ยเขาก็จะเสนอ sovereign wealth fund ซึ่งก็ไม่ใช่รัฐบาลแรกซึ่งจะเสนอแล้วก็จะไม่รัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลสุดท้ายที่จะไม่ได้ทํา อนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งแบงก์กลางของไทยจะระมัดระวังมากเป็นพิเศษด้วยความที่เป็นแบงก์กลางในเอเชียและอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีคือวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยในในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยในในเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีค่านิยมดั้งเดิมซึ่งก็เป็นค่านิยมซึ่งควรรักษาไว้ไม่เสียหายค่านิยมในความรอบคอบในการลงทุนค่านิยมในการที่จะสร้างความเข้าใจว่ามันมีความจําเป็นในการ ออมเงินค่านิยมนี้ผู้ชมอาจจะไม่เชื่อแต่ว่ามันมีผลทางความคิด generationaly ต่อคนไทยจำนวนมากรวมไปถึงบุคลากรในหน่วยงานรัฐรวมไปถึงที่ธนาคารกลางแล้วมันทำให้มีการมองอย่างเสมอว่านโยบายซึ่งจะเอื้อให้ภาคธุรกิจนั้นเติบโตปล่อยอัตราดอกเบี้ยต่ำๆไปในแบบที่ไม่ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่ได้เก็บกระสุนไว้ในการควบคุมอัตรางเงินเฟ้อนูน่นนี่คือคือลุยไปเลยอ่ะเป็น pro growth policy เนี่ย มันเป็นนโยบายซึ่งอันตรายเพราะฉะนั้นแบงก์กลางของไทยมีความรอบคอบในเชิงค่านิยมซึ่งเป็นค่านิยมสะสมผ่านวัฒนธรรมหลายยุคหลายสมัยที่ต้องการมีนโยบายซึ่งเป็นการโปรโกรฟแบบพอเพียงซึ่งผมไม่ได้มองว่ามันเป็นค่านิยมซึ่งไม่ควรรักษาไว้นะผมคิดว่ามันค่านิยมซึ่งร,รักษาไวกก้ก็ไม่เสียหายเลยแต่ว่าจริงทั้งหมดนี้มันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรทนะั้งนั้นประเด็นจริงๆแล้วเนี่ยอิชูคือว่าเมื่อตลาดรู้อยู่แล้วว่าแบงก์ชาติเขาจะลดดอกเบีย้ยให้ กลางปีอยู่ดีแล้วปีนี้เขาก็คงจะลดสัก3รอบปีนี้ดัชาิขคงลดดอกเบียร3รอบให้เหลือ1นึก่อนสิ้นปีใช่ไหมถ้าให้ผมทานายคือมิถุนายน12มิถุนายนรอบแรกเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกสัก2รอบแล้วก็หยุดหยุดที่1.75%แล้วก็คงค้างคงที่ไว้ในในขณะที่เศรษฐกิจโตประมาณเศรษฐกิจผมรมู้จะโตหลายปีนี้3%มปนั้งประมาณแต่ว่าหรือหรือ,หร,อหรือต่ำกว่านั้นผมก็ไม่รู้แต่ว่าประเด็นคือว่าในเมื่อในเมื่อ general trend s, มันเป็นตามนี้อยู่แล้วอะ ผมไม่เห็นถึงความจำเป็นในการที่มีสตอรี่อะไรขึ้นมาเลยคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าวันนี้คุณมีภาระหนี้สินซึ่งคุณจะต้องชำระถ้ามันอยู่ในระดับซึ่งได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการซึ่งจะช่วยเหลือเรื่องต่างๆเหล่านั้นแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยในการเข้าถึงสินเชื่อถ้าคุณจะทำธุรกิจถ้าคุณจะลงทุนเพิ่มเติมแล้วคุณมีปัญหาซึ่งมันเป็นอุปสรรคในการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของคุณเนี่ยปัญหานั้นเนี่ยถ้าจะมองว่าคุณเข้าถึงงงแหล่งเง่เินนทุไไมได้้อยี หรือดอกเบีย้ยมันสูงเกินไปหรืออะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาของการที่แบงก์พาณิชย์เขามีความรัดกุมในเงื่อนไขในการปลยสินเชื่อมากกว่าโดยที่มันไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากท่าทีของคณะกรรมการนโยบายการเงินเพราะฉะนั้นมองในมุมหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าแบงก์กลางเขาไม่เก็บกระสุนไว้และลดดอกเบีย้ยให้เนี่ยเอาตามตรงนะฮะไม่มีผลอะไรมากต่อเศรษฐกิจมันมีผลบ้างสำหรับคนซึ่งมี d e b t a n d obligation ซึ่งขึ้นกับอัตราดอกเบีย้ย ตลาดอยู่แต่ว่าในภาพรวมของเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มีผลในทางที่สมมติว่าคุณประกอบธุรกิจอยู่แล้วคุณต้องการกู้เงินคุณกู้เงินไม่ได้นู่นนี่อะไรมีปัญหาเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้ากรนง,งอเขาปรับลดเร็วนิดหนึ่งแทนที่เขาปรับลดกุมพาเนี่ยปรับลดมิถุนาเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ประเด็นนะฮะ